าติอาหารและอะไรแต่ละอย่างองค์ประกอบนี่เหมือนยกภูเก็ตมาไว้ที่กรุงเทพเลยค่ะคือดีงามจริงๆอร่อยอ่ะอยากเห็นหน้าเจ้าของร้านค่ะทางนี้พี่เก๋คะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้คือเมนูอะไรคะเนี่ยกินเป็นเมนูแรกเลยเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบมีกะปิอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีค่ะชอบกะปิเผ็ดไหมคะเผ็ดแต่ว่าที่นี่ทำแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยกลัวน้องทานไม่ได้อุ้ยชอบค่ะได้เนาะได้ค่ะหูกะปิอ่ะชอบกะปิมากเลยค่ะกินด้วยกันนะคะพี่หนูเพราะหนูแบบหนูรู้สึกกินคนเดียวหนูรู้สึกได้ค่ะถามหน่อยค่ะพี่ทำไมพี่ถึงเลือกมาเปิดร้านอาหารใต้ในย่านนี้คะก็คือเป็นคนชอบทานอาหารแบบเข้มข้นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอแบบออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วแบบมันไม่อิ่มอ่ะคือมันอิ่มไม่สุดแล้วเราก็เหมือนว่ากลับมากินข้าวกับที่บ้านแล้วแบบแม่ทำอาหารอร่อยอ่ะทำไมกินข้างนอกแล้วมันเหมือนเราไม่ค่อยถูกปากอะไรมั้งแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยลองเปิดดูไหมแล้วก็มีคนเชียร์ให้คุณแม่จะเปิดหลายครั้งแล้วแล้วก็แบบว่าก็แม่เอางี้ลองคิดเป็นสูตรไหมพอที่บ้านไม่มีสูตรไงก็บอกว่าลองทำให้แบบลองขายดูอันนี้พี่เกดเป็นคนใต้หรือเปล่าคะคนใต้ค่ะคนใต้เลยใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นคนพังงาเป็นคนพังงาใช่โอ้ยนี่คือเมนูอะไรคะนี่เป็นปลาสายทอดขมิ้นค่ะเป็นปลาที่แบบหาได้ง่ายที่แบบทางภูเก็ตที่นิยมทานกันเอามาทำเป็นเหมือนแกงป่าหรือว่าแกงพริกอะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาทอดหมักขมิ้นเพื่อดับกลิ่นใส่ตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวคือแล้วนี่พวกส่วนใหญ่นี่คือวัตถุดิบก็คือมาจากใช่ประมาณ 80% ส่งเครื่องแกงแล้วก็ส่งแบบวัตถุดิบมาจากภูเก็ตที่บ้านอยู่ภูเก็ตกันหมดเลยค่ะนี่อยากอยู่กรุงเทพไงแล้วก็แบบที่กรุงอยู่กรุงเทพทำอะไรดีแล้วก็อยากกินอาหารภูเก็ตต้องเปิดอะไรสักอย่างแล้วเราก็บอกกันว่าเปิดเราก็ต้องแบบเอ๊ะตั้งอยู่ในเมืองแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับว่ามีคอนเซ็ปต์นิดนึงก็เลยทำร้านให้มันดูน่ารักให้มันเหมือนฟีลลิ่งว่าแบบมาทานข้าวที่แบบบ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ที่คิดตอนแรกแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่นี่อะค่ะจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยมากกว่าก็ครึ่งๆเลยนะคะเพราะว่าใช่ค่ะว่าคือแถวนี้ก็จะมีญี่ปุ่นฝรั่งเยอะแล้วก็คนไทยที่แบบทำงานอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้ตกใจคือเห็นคนญี่ปุ่นมากินอาหารใต้แปลกใจเหมือนกันว่าเขาทานได้เพราะว่าเท่าที่การรู้มาคือคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยกินของที่แบบผักที่มีกลิ่นแรงๆหรืออะไรเงี้ยผักชีเขายังไม่ค่อยกินเลยเขาก็ถามถึงแบบสติงกี้บีนอันนี้นะอะไรเงี้ยสตออะไรเงี้ยโหดมากคนญี่ปุ่นที่นี่โหดมากจริงๆค่ะไม่หรอกก็เหมือนเวลาเราไปแบบเราไปเมืองนอกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราไปหาอาหารโลคอลของเขาเนาะอันนี้พอเขามาไทยคือแถวห้องหลอกก็จะมีแต่แบบอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยมาทานที่นี่เขาก็เลยเหมือนแบบเขาก็อยากหาอะไรโลคอลเหมือนกันเราก็ไม่ลดวัตถุดิบไม่ลดความแรงเลยก็ใส่เต็มทุกอย่างอ๋อนี่คือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรให้แบบถ้าบอกว่าอาหารทุกอย่างนี่คือรสชาติดั้งเดิมมากไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนเผ็ดน้อยได้ไหมจะพยายามค่ะเพราะว่ามันแบบว่ามันลดไม่ได้บางทีแบบพอลดแล้วคนที่ทานเข้มข้นเขาก็จะแบบไม่ถึงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรสชาติดั้งเดิมเลยใช่เมนูเด็ดของร้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ยเมนูเด็ดเหรอคะก็จะมีขนมจีนน้ำยาปูสตอผัดกะปิกุ้งสตอผัดกะปิกุ้งทางใต้เนี่ยก็จะผัดแบบไม่เหมือนกันปกติก็จะใส่เหมือนแบบพริกกระเทียมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่จะมีแบบเหมือนซีอิ๊วหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยให้แบบน้ำมันงาให้มันหอมๆอันนี้เป็นสูตรของแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากขายเหมือนร้านอื่นแล้วก็เหมือนว่าเอาแบบที่แม่ทำนั่นแหละแล้วก็เอามาขายมาจงหวานหวานกลมกล่อมมากกว่ามันไม่ใช่แบบเผ็ดพริกกระเทียมอย่างนั้นมันจะแบบหอมๆแบบอะไรอย่างนี้มีความแปลกค่ะอันนี้ใส่กะปิด้วยใช่ไหมคะใส่กะปิด้วยแต่อันนี้ไม่ค่อยกินกะปิไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่ไม่หุนกินกะปิเลยแล้วก็มีความหวานอันนี้คือทางร้านเราเลือกกะปิด้วยค่ะเพราะว่าใช้กะปิที่ระนองก็คือคุณแม่ก็จะไปเลือกมาเลยว่าเจ้าไหนสะอาดอร่อยก็จะสั่งมาแบบทีละ15โลก็คือสั่งมาทีละนิดนึงแล้วก็เหมือนแบบใหม่ๆตลอดอย่างเงี้ยค่ะโอ้เรียกว่าคัดแต่ของเลือกมาคุณภาพที่บ้านเลือกทานมากแล้วสำหรับใครที่
อยากมากินร้านอาหารที่นี่ต้องมายังไงคะเชียวไปด้วยต้องมายังไงดีคะถ้า BTS ก็ลงสเตชันทองหล่อก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าขับรถมาก็ถ้ามาจากทางเพชรบุรีก็ไล่ซอยมาจนซอย6ค่ะหน้าร้านอยู่ตรงป้ายเลข6พอดีเลยค่ะ facebook.com/phuketownrestaurant นะคะแล้วก็ Instagram นะคะ phukettownfood ค่ะแล้วก็เบอร์โทรสั่ง delivery นะคะ027149402ค่ะมี delivery ด้วยมีทองหล่อเอกมัยส่งฟรีนะจริงเหรอคะบ้านหนูอยู่ไกลมากพี่ไม่ส่งมาเนี่ยไกลก็ส่งพระประแดงยังส่งเลยค่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วจริงๆมอเตอร์ไซค์ลูกค้าบอกอยากทานพี่สู้ราคามาแล้วถ้าพี่สู้ราคาก็ไปอยากกินมากไม่อยากเข้าเมืองไปดีค่ะเพราะเดี๋ยวก็จะสั่งบ้างค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะอร่อยค่ะแล้วสำหรับคนที่อยู่ไปไกลนี่เขาส่งได้ถึงขนาดไหนยาวมากเพราะว่าบ้านอยู่ไกลไงคะรอว่าอยู่ทางไหนคะอยู่จรัญค่ะจรัญก็ส่งค่ะจรัญนี่ยังเบาๆนะมีไกลกว่านี้มีลำลูกกาแบบสั่งไปทำบุญเลี้ยงพระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพี่ขอ9โมงค่ะได้ค่ะอะไรเงี้ยเซอร์วิสมาไงได้ค่ะพี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีไปส่งแถวว่าปัญญาแถวซาฟารีเวิลด์ค่ะก็ไปค่ะโอ้ my god พี่ไม่มีเวลาเข้ามาก็แบบพี่สู้ราคาวินไหมล่ะคะเดี๋ยวหนูจ้างวินแถวเนี้ยไว้ใจได้บอกโอเคโอเคก็ไปค่ะถ้าอยากกินนะคะก็สั่ง delivery ได้แต่ต้องดูแลค่าขนส่งกันด้วยนะเพราะว่าบ้านไกลนิดนึงช่วยๆกันนะเนาะสำหรับเพื่อนๆหรือใครนี่นะคะที่อยากจะมากินที่นี่ก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะมานั่งกินข้าวนั่งสังสรรค์กันได้กินอาหารพื้นเมืองได้กินอาหารของภาคใต้ซึ่งวัตถุดิบนี่ก็คัดสรรมาแล้วทั้งนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เช่นเคยค่ะกัดไม่ได้ใจร้ายนะคะมากินคนเดียวกัดพาคุณผู้ชมที่โชคดีมากินด้วยค่ะ wow. จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ